สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เข้าครัวกับ Food Travel TV นะคะและเล็กจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูของหมูสับปลาเค็มนึ่งนะคะเป็นเมนูที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะคะก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมนะคะเราจะมีเห็ดหอมแห้งนะคะอันนี้เล็กแช่น้ำไว้เรียบร้อยรวมถึงบีบน้ำออกแล้วนะคะเห็ดหอมแห้งของเราก็จะนิ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยขิงแก่นะคะปอกเปลือกให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมจะใช้เป็นขิงอ่อนก็ได้นะคะแล้วแต่ในความชอบของแต่ละคนค่ะตามด้วยกระเทียมกลีบใหญ่นะคะปอกเปลือกให้เรียบร้อยต้นหอมรากผักชีพริกชี้ฟ้าแดงหมูสับเนื้อปลาอินทรีเค็มค่ะไข่ไก่แป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและตามด้วยใบผักชีนิดหน่อยค่ะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของผักกันก่อนนะคะเห็ดหอมนะคะหลังจากแช่น้ำแล้วบีบน้ำออกให้แห้งนะคะแล้วก็หั่นส่วนก้านแบบนี้ทิ้งนะคะเพราะว่าก้านถึงแม้ว่าเราจะแช่น้ำแล้วก็ยังแข็งอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่นำมาประกอบอาหารนะคะเสร็จแล้วก็หั่นเห็ดหอมนะคะให้เป็นชิ้นบางค่ะหั่นแบบนี้จนหมดเลยนะคะต่อมานะคะก็มาซอยขิงนะคะหั่นให้เป็นชิ้นบางก่อนค่ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะใช้เป็นขิงอ่อนซอยก็ได้นะคะแต่ว่าเล็กชอบใช้เป็นขิงแก่นะคะเพราะว่ารสชาติเข้มข้นกว่านะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเล็กจะซอยนะคะให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะตามด้วยซอยพริกชี้ฟ้านะคะซอยให้เป็นเส้นยาวค่ะพริกชี้ฟ้านี่เล็กจะใช้ประมาณครึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นผักที่ไว้สำหรับตกแต่งหน้าตาของอาหารนะคะจะใช้ไม่มากค่ะจากนั้นนะคะก็มาซอยต้นหอมมันค่ะซอยต้นหอมนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักในส่วนของการซอยผักไว้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องนำกระเทียมนะคะแล้วก็รากผักชีมาสับละเอียดค่ะตอนนี้นะคะเล็กก็เปลี่ยนมาใช้มีดอิโต้แบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องนำกระเทียมนะคะอันนี้จะต้องนำมาสับค่ะตามด้วยรากผักชีนะคะเดี๋ยวเราจะต้องสับให้ละเอียดนะคะแต่ทีนี้เราต้องการเนื้อของปลาเค็มด้วยนะคะปลาเค็มนี่เขาจะมีก้างมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะต้องเอาก้างออกด้วยนะคะวันนี้เล็กใช้ประมาณ30กรัมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งเก็บไปด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะในเมนูนี้นะคะเล็กจะไม่มีส่วนผสมของน้ำปลาหรือว่าน้ำมันหอยเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ความเค็มเนี่ยมาจากตัวของปลาเค็มนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงที่ให้ความเค็มเพิ่มนะคะไม่งั้นเนี่ยเมนูนี้เค็มปิ๊ดปี่แน่ๆค่ะโอเคค่ะตอนนี้เท่าที่สัมผัสดูไม่มีก้างแล้วนะคะตอนนี้ก็สับนะคะให้เข้ากันพร้อมกับรากผักชีและกระเทียมค่ะเมื่อได้ส่วนผสมที่เราสับละเอียดดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องนำไปหมักรวมกับหมูสับและเครื่องปรุงต่างๆค่ะหลังจากที่เราได้ส่วนผสมจนครบแล้วนะคะทีนี้ก็นำหมูสับนะคะมาใส่ชามผสมใบใหญ่แบบนี้ละค่ะเติมต้นหอมซอยลงไปนะคะตามด้วยปลาเค็มนะคะที่เราสับเข้ากันดีกับรากผักชีและกระเทียมค่ะปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายพริกไทยค่ะแป้งข้าวโพดและไข่ไก่ค่ะตอนนี้นะคะก็ใช้มือที่ล้างน้ำจนสะอาดดีแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องนวดนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะยิ่งนวดนานเท่าไหร่นะคะยิ่งทำให้ส่วนผสมของหมูสับนะคะ
เหนียวหนึบนะคะเราจะนวดประมาณ10นาทีนะคะนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่ใช้เวลานวดนะคะ10นาทีนะคะตอนนี้เนื้อหมูของเราก็เหนียวนุ่มดีแล้วนะคะพักไว้ก่อนค่ะตอนนี้ก็นำเห็ดหอมนะคะมาเรียงรองก้นชามแบบนี้ค่ะระหว่างนี้คุณผู้ชมก็ไปต้มน้ำให้เดือดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำส่วนผสมตรงนี้ลงไปนึ่งกันค่ะเรียงเห็ดหอมนะคะใส่ก้นจานแบบนี้ให้เต็มนะคะจากนั้นก็นำหมูสับนะคะที่หมักดีแล้วใส่วางลงไปให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้แล้วค่ะในเมนูนี้ไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะเวลาที่นำไปนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาจะคายน้ำออกมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นแค่นี้นะคะก็พอแล้วตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จพร้อมที่จะนำลงนึ่งแล้วค่ะสำหรับพริกชี้ฟ้านะคะและขิงเดี๋ยวเราจะใส่เมื่อตอนที่นึ่งหมูสับนะคะไปสักประมาณ20นาทีแล้วค่อยใส่ลงไปที่หลังค่ะตอนนี้น้ำที่เล็กต้มไว้ก็เดือดดีแล้วนะคะทีนี้เราจะนึ่งไม่ได้เลยถ้าไม่มีตะแกรงรองนึ่งแบบนี้นะคะหรือไม่ก็คุณผู้ชมใช้ซึ่งนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรองลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็นำหมูสับที่เราผสมเสร็จแล้วใส่ลงไปนะคะปิดฝานึ่งด้วยไฟแรงจัดนะคะให้น้ำเดือดตลอดเวลานะคะ20นาทีค่ะจากนั้นถึงจะต้องมาใส่ในส่วนผสมขั้นตอนต่อไปค่ะครบ20นาทีแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเติมขิงแก่นะคะโรยขิงแก่ลงไปให้ทั่วนะคะและตามด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝานะคะอบต่อนะคะอีก3นาทีให้ได้กลิ่นหอมของขิงแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะจากนั้นค่อยนำจัดเสิร์ฟค่ะและตอนนี้นะคะหมูสับปลาเค็มนึ่งของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเตรียมถุงมือไว้ด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างร้อนทีเดียวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาออกมาแบบนี้นะคะเสิร์ฟร้อนๆแบบนี้รับประทานอร่อยแน่นอนค่ะทานกับข้าวสวยหรือว่าทานกับข้าวต้มก็ได้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายจะต้องตกแต่งนิดหน่อยด้วยใบผักชีนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะค่อนข้างร้อนทีเดียวเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่ยกขึ้นมาโชว์ให้คุณผู้ชมดูนะคะวันนี้ก็คงหมดเวลาแล้วนะคะกับพวงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ